ไปดูเรื่องดีๆของขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรีอันนี้จัดการประมูลแผ่นป้ายทะเบียนรถนะคะก็เป็นเลขสวยค่ะทั้งหมดเนี่ยประมาณ301เลขด้วยกันนำรายได้ทั้งหมดจะเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนนะคะยอดเกินประมูลที่ได้กว่า3ล้านบาททีเดียวค่ะโดยนายจองชัยเที่ยงธรรมอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและนายกมลบุรณพงษ์รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบกร่วมกันเปิดการประมูลแผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์เลขสวยหมวดกไก่ทธงมีความหมายก็คือกไก่คือการงานรุ่งเรืองทธงก็คือธุรกิจรุ่งโรจน์นะคะจำนวนทั้งหมด301หมายเลขด้วยกันแล้วก็จะเป็นแผ่นป้ายกราฟิกสีสันสวยงามค่ะผ่านพิธีพุทธพิเศษจากพระเกจิชื่อดังของจังหวัดสุพรรณบุรีมีการสวดเจริญพระพุทธมนต์เจิมแผ่นป้ายเพื่อความเป็นสิริมงคลด้วยภายในป้ายก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะบึงชวาขอคอยเฉลิมพระเกียรติมีรูปมังกรสวรรค์บ่งบอกถึงความมีอำนาจบารมีมั่งคั่งมีความสุขป้องกันภัยมีความยิ่งใหญ่และเป็นมงคลแก่ผู้ครอบครองนั่นเองค่ะขณะที่การประมูลเป็นไปอย่างคึกคักนะคะมีคนร่วมประมูลกว่า800รายด้วยกันโดยแผ่นป้ายถ้าเป็นรถยนต์หมายเลข9999แน่นอนค่ะมีคนประมูลสูงสุดราคาอยู่ที่ 1,711,171 บาทรวมการประมูลทั้งหมด301หมายเลขมีเงินเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกว่า3ล้านบาทเงินส่วนนี้เนี่ยจะนำไปทำกิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกันแล้วก็ลดอุบัติเหตุทางท้องถนนนะคะแล้วก็จะไปซื้ออุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการจากอุบัติเหตุทางถนนด้วยค่ะเป็นเลขที่แห่งมากๆ 9999เลขสวยมากจริงค่ะ